สวัสดีครับผมแอร์ซอฟกันจริงๆไม่ใช่นะครับผมนายพีนั่นเองและในวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมเข้าสู่วอล์กพิเศษของผมนั่นก็คือการไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกนั่นเองว่าเอ้ยนั่งพากอยู่ดีๆฝนตกซะได้อะไรกันเนี่ยแล้วจะพากต่อยังไงล่ะทีนี้เพิ่งทำได้เพียงแค่ต้นเองโอ้ให้ตายแต่ฝนถ้าเกิดว่ามีเสียงฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับปะเราไปเริ่มกันต่อเลยเอาล่ะรายละเอียดอื่นๆผมจะเล่าให้ตอนที่ผมอยู่บนรถแล้วกันส่วนตอนนี้ผมเนี่ยก็คือต้องทำพิธีกรรมบางอย่างนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ำว่าความเชื่อส่วนบุคคลนั่นคือการจุดธูปแล้วก็จุดเทียนนะครับบอกกล่าวปู่ย่าตายายนะครับให้มาคุ้มครองระหว่างที่ออกจากบ้านนะครับอันนี้แม่ผมเป็นคนบอกให้มาทำเองแหละพ่อแม่นาบ้ามาแล้วนาบ้าเขาแวะซอยบ้านยายซ้ายแล้วปะแม่เราเข้ามาแล้วปะเอาล่ะหลังจากนี้ผมจะเล่ารายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะครับเนื่องจากว่าผมจะเข้ากรุงเทพนะครับในหน้าที่ของการเป็นตากล้องให้กับช่อง Easy Boy นะครับเพื่อที่จะไปถ่ายทำคอนเทนต์ในงาน YouTube Gaming Summit แต่ก่อนที่ผมจะเข้างานผมก็ต้องไปพบกับพี่ฟางนะครับที่จุดนัดพบในจังหวัดขอนแก่นโดยผมออกเดินทางวันที่20แต่งานมันเริ่มวันที่23ซึ่งก็หมายความว่าในระหว่างนี้ผมต้องไปพักบ้าน Easy Boy นั่นเองนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นในเขตโรงพยาบาลศรีนครินทร์และที่เห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือน้าบ่าวและแม่ของผมเองนะครับโดยแม่ผมมาส่งส่วนน้าบ่าวนะครับแกมาหาลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเนี่ยป่วยผมไม่ได้เหมารถมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหมารถเนี่ยมีหวังเสียเยอะกว่านี้แน่นอนแล้วตอนนี้อีซี่บอยครับนู่นฮะไปนู่นแหละนู่นเลยคือตอนแรกเราแชร์ตำแหน่งให้กันแล้วนะครับแต่เหมือนตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่ตรงเลยครับผมภายในแมปก็คือต้องหากันยาวนิดนึงปีกปีกเอาล่ะในที่สุดก็มาถึงบ้าน Easy Boy ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างตื่นเต้นเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยมันติดกันนะครับผมพูดได้เลยว่าติดกันเป็นอย่างมากนะครับห้องครัวห้องโถงห้องนอนนะครับห้องนั่งเล่นอยู่ด้วยกันหมดเลยเอาล่ะได้เวลาสดแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือห้องครัวใช่หมายถึงห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องทำงานนะครับผมกล้องก็อาจจะสั่นๆหน่อยเพราะว่าถึงมือเดียวเนาะได้เอ้าไปไหนแล้วนี่โอ้ฟักกลิ่นกาวกาวในที่นี้คือกาวติดผนังนะครับผมเป็นกาวติดแผ่นซับสีของพี่แกเองซึ่งก็คือกลิ่นมันยังไม่หายไปนะครับผมติดมานานแล้วก็ยังกลิ่นอยู่เหมือนเดิมนี่คือเคล็ดลับนะครับผมเป็นเคล็ดลับดมกาวพากเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงจะได้ยินเสียงผมถอนหายใจนะครับนั่นก็คือผมเหม็นกลิ่นกาวนะฮะเมานะฮะผมบอกได้เลยตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมสังเกตได้จากเสียงจิ้งหรีดนะครับที่ร้องโวยๆนะครับผมก็แอบมาเข้าห้องครับถึงจะเม้นกินกาวแต่ก็อยากจะเล่นคอมเหมือนเดิมทำไมรู้สึกว่าตัวเองต้องทำเสียงหายใจฟูดฟิตตลอดเลยเวลาต้องถ่ายอะไรหนักๆเนี่ยแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ Big C นะครับมาเลือกเสื้อผ้าครับผมก่อนวันไปงานก็มีการเลือกซื้อเลือกอะไรต่างๆนานานะครับระหว่างผมกับพี่ฟางนะครับโอ้เป็นไงบ้างพี่ผมว่าจะลองเสื้อ34พี่บวมเกินไปบวมเกินไปเออพี่ไปเอารถเข็นก่อนโอ้ยได้เลยเดี๋ยวผมขอลองเสื้อก่อนเย้โดรถเข็นเดี๋ยวผมเอาเสื้อไปลองก่อนแป๊บนึงแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นท่านชายไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่คือเบอร์2 XL นะฮะทำไมรู้สึกว่ามันยังบวมอยู่เลยนะก็นะ110กิโลนะครับก็ประมาณนี้แหละโอ้โหบวมสุดๆเข้าสู่วันที่21อย่างเป็นทางการนึงครับวันที่21กรกฎาคมซึ่งวันนี้ผมจะต้องออกเดินทางนะครับนั่นแหละเหนื่อยจริงๆพูดตรงๆเลยตอนนี้เราได้มาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วการบรรยายต่อจากนี้ผมจะให้คลิปนี้รับหน้าที่แทนผมไปนะครับเพราะว่าอินเสิร์ตอยู่ในคลิปนี้หมดแล้วโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Easy Boy นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินขอนแก่นนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์พีครับผมเป็นคนถือกล้องให้นะฮะก็วันนี้นะครับเรามีไฟบินไปจากขอนแก่นนะครับผมไปสุวรรณภูมินะครับตอนเที่ยงนะครับเราจะไปถึงตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับผมที่สุวรรณภูมิเราไปงานอะไรทุกคนดูจากโปรคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเรียบร้อยแล้วว่ามันจะไปงาน YouTube Gaming นะครับได้ไปเจอกับยูทูบเบอร์มากมายคนมากมายนะครับผมซึ่งงานใหญ่ขนาดนี้ผมไม่เคยไปมาก่อนผมเคยไปครั้งนึงขึ้นเครื่องบินครั้งนึงตอนไปภูเก็ตนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่แบบได้ไปร่วมงานกับยูทูบเบอร์มากมายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างนะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ตัว
เองกันที่นั่นเลยนะครับผมก็นี่ก็เป็นฟุตเทจนะครับของสนามบินขอนแก่นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราถึงสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวเราจะอัดคลิปกันอีกทีนะครับผมว่าเครื่องบินสุวรรณภูมินั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของนายพีนะครับผมที่จะได้ขึ้นเครื่องบินนะครับส่วนน้องพีก็ได้ประกบดานอยู่ที่บ้านผม1คืนแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เตรียมตัวเซตอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายฟุตเทจทั้งในงานทั้งการเดินทางให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยครับผมไปสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมอยู่ผมนายพีครับพ่อกับแม่ผมอยู่ด้านหลังเกรงมากเลยจริงๆตั้งแต่มาครั้งนี้รู้สึกว่าผมเกรงมากเลยนะใช่เคยออกไปไกลขนาดนี้ไหมคือไกลสุดที่ผมเคยไปนะคือก็นั่นแหละจังหวัดที่พี่มาหาผมครั้งแรกเจ็ดเดือนที่แล้วอ่ะนั่นคือไกลสุดนะแต่นี้จะไปอันนี้คือจะไกลพ้นไกลพ้นชื่อด้วยฉันอยู่ที่เชียงรายกลับไม่ได้ไปกรุงเทพโหเชียงรายใช่มันอาจจะมีเหตุการณ์แบบอาจจะแบบลงเครื่องบินลงขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเขาก็บังคับให้เราฟิกขึ้นเครื่องบินที่เราจองมาใช่มันก็หวังว่าเขาจะฟิกให้อ่ะนะรู้สึกยังไงครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตคือก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าเหมือนรถบัสบินได้ใช่ไหมแต่ผมคิดในหัวนะอาจจะเป็นแบบรถบัสก็จริงแต่จะแคบเหมือนแม็กกอร์ดฮอกวอตส์นะพี่มันไม่แคบหรอกพี่มันกว้างผมยังกลัวอยู่เลยว่าเอ๊ะกูจะเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ต้องลองดูถ้าเกิดผมเมาอาจจะแบบนี่หลังจากที่เราเล่นเกม Battlefield แล้วเราเป็นมาวริกหลายรอบแล้วพี่มันทนมาเยอะแล้วเรามีประสบการณ์มากมายจากการขับเครื่องบินใช่ใช่ก็ยังกลัวอยู่ดีคือแบบเฮ้ยขึ้นเครื่องบินไหมขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยพอขึ้นปุ๊บอยากรู้ไงว่าแบบเรายืนอยู่บนเศษเหล็กไม่ใช่ยืนอยู่บนนกเหล็กนกเหล็กขนาดใหญ่ใช่นกเหล็กเอาล่ะอยากฝากอะไรถึงน้องๆบ้างครับฝากอะไรถึงน้องๆเหรอก็ไม่มีอะไรครับก็ขอให้ผมอย่าเมาเลยนะขอให้ผมอย่าเมาแล้วกันหมดหน้าที่ในหน้าที่หมดมุกเลยหมดมุกทันทีเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในสนามบินแล้วนะครับว้าวเพิ่ม ISO ขึ้นหน่อยโอ้ my gosh ก็สนามบินภายในสนามบินภายในเกตก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะอันนี้คือตู้น้ำอัตโนมัตินะครับนายพีกำลังจะซื้อโยเกิร์ตนะครับส่วนผมก็ซื้อมาแล้วครับเป็นมะม่วงนะนี่เป็นมะม่วงอะไรครับนายพีจะกินอะไรครับเราต้องเลือกสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองนะครับนั่นก็คือมีประโยชน์ที่สุดนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวกดแบกก่อนคุณกดผิดใจเงินสดหรือกดเพย์พาวทำไมเอ้าลุ้นอีกแล้วต้องลุ้นครับว่ามันจะกินไหมมันกินดูไปเจ้าหนูไปเฮ้ยเย้พูดตามผมนะครับเชียริยะเอ้าคือตู้กดน้ำสนามบินนะครับมันเป็นอะไรที่แบบซิกเนเจอร์มากๆเหมือนของจะหล่นลงมามันก็ไม่หล่นนะครับบางครั้งมันจะกินเงินสดมันก็ไม่กินนะฮะแล้วบีได้แล้วมันมีเสียงโอเคไปเอาเงินทอนนี่ไม่ต้องทอนเนาะเอาละครับตอนนี้เราได้ของที่เราต้องการแล้วใช่ไหมพี่เมื่อกี้เป็นตู้อัตโนมัติใช่ไหมตู้อัตโนมัติที่รู้สึกว่ามันไม่อัตโนมัติกับเราครับอัตโนมือมากกว่าพี่คนเมื่อกี้นี่สอดเงินเข้าไปของนี่เกือบจะไม่ได้นะต้องลุ้นใช่ไหมไม่ใช่ตู้อัตโนมัติตู้อัตโนลุ้นนะใช่ตู้อัตโนลุ้นเนี่ยมันมีแบบทั้งตกแล้วก็ไม่ตกกินทันทีกินสกัดเล็บไม่มีสกิลการแกะซะก่อนไม่มีโอเคได้แล้วแกะแบบโฆษณาเนี่ยพูดก่อนเบอร์ดี้ทรีวันโลบัสต้าใส่เสียงไมค์ครับก็ไม่จู้ผมเป็นมะม่วงนะฮะผมไม่แกะเองครับพี่แกะให้หน่อยวิธีการแกะมะม่วงที่ถูกต้องนะครับเราต้องทำอย่างนี้ครับวิธีการแกะมะม่วงที่ถูกต้องครับคือปกติมันจะมีที่ฉีกให้ใช่ไหมครับแล้วก็ฉีกตามนี้ครับเฮ้ยคุณคาดหวังอะไรล่ะคุณคาดหวังที่จะแบบนี้คุณคาดหวังเหรอฮะมันไม่ใช่ถั่วนะคาดหวังเหรอฮะโอเคมะม่วงมันก็แค่มะม่วงครับแต่คือมันอยู่ตรงนี้ได้ไงแค่นั้นแหละมันเออเอามาดิเอามากินนี่โอ้น้ำจิ้มฮะอันนี้ผมส่งต่อให้ครับฉีกกระดาษไว้นิดนึงครับเอาไว้สำหรับทิ้งกินมะม่วงกับเบอร์ดี้ขี้เทยิงขึ้นเครื่องบินห้องน้ำไม่ใช่เซฟโซนนี่ไงห้องน้ำก็อยู่ข้างหลังเรานะก็นั่นแหละครับผมเราเป็นชายชาตรีที่ชอบอยู่กับห้องน้ำมากกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศในเกตนะครับผมเป็นเกต5นะครับตรงนู้นเลยโอเคมันมีร้านเยอะอยู่นะร้านค้าเยอะอยู่ใช่ๆโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวกินมะม่วงราคา25บาทในสนามบินก่อนนะครับไปทีนี้ก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องสักทีนะครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สัมผัสอะไรแบบนี้นะครับเอาละทุกคนตอนนี้เราถึงสุวรรณภูมิที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพอจะมาถึงนะพอจะมาถึง1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง
สิบห้าทีกัปตันเก่งมากครับเขาเอาเครื่องลงได้ใช่นิ่มมากอ่ะลงนิ่มมากเลยเออเอาละโอ้เดี๋ยวถึงแล้วดูสกอร์มันจะเข้ามาได้ได้ดูดิทีนี้เราก็จะไปขึ้นรถไฟนะครับเพื่อเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่เราจะพักครับจองใช่เราจะไปหลงที่รถไฟอีกทีโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อะไรนะ BTS ใช่ไหมใช่ BTS ครับเพราะเราต้องขึ้น BTS วงเกาหลีวงหนึ่งโอ้ว้าวยังสวยเลยพี่อ่าน้ำท่วมโอ้น้ำท่วมแต่ก็ยังสวยอยู่ดีดูดิมันไม่ใช่น้ำท่วมพี่มันเป็นน้ำประกอบเรือไงเห็นไหมน้ำประกอบฉากอ่ะใช่โอ้สวยสวยสวยเอาเรื่องนั่นเลยพี่นั่นไหมชายผู้เงียบเงาเขาอยู่ใต้ต้นไม้อ๋อโอเคเดี๋ยวเขาจะฟ้องแล้วนะโอเคครับผมเอาเลยพี่ปัญหาอันดับที่หนึ่งของเราคืออะไรรถไฟฟ้ามันอยู่ไหนนั่นแหละประเด็นรถไฟฟ้าหารถไฟฟ้าด่วนๆเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้พี่เห็นป้ายมันบอกว่าให้ลงไปชั้น B อ่ะ B รถไฟฟ้าใช่ B น่าอยู่ข้างล่างปะใช่อยู่ข้างล่างเราไปทางนู้นดีกว่าตรงหน้าเราจะเป็นมีให้ลงไปชั้น1เขาบอกว่าให้ลงไปข้างล่างมันจะมีรถไฟเข้าเมืองใช่เราจะเน้นขี่รถไฟนะครับแท็กซี่เราเคยขึ้นแล้วเขาก็จะบอกว่าไอ้มีบอยไอ้มีบอยยกไข่ยกไข่เออแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก็ดีกว่านะใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าซื้อตั๋วตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าขายตั๋วใช่ไหมขายตั๋วใช่ตู้ตรงไหนตั๋วอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะไปไหนตอนนี้เราอยู่สุวรรณภูมิใช่เราอยู่สุวรรณภูมิอ่ะฮะเราจะไปสุวรรณภูมิไม่เราจะไปพญาไทเราจะไปพญาไทยพญาไทยตรงนี้ครับสองคนจำนวนสองคนสองคนใช่ใช่ทั้งหมด90 บาทเราต้องใส่เงินสดใช่ไหมใช่เงินสดเป็นรอยปลอมที่ปิ้นมาเมื่อวานผู้เล่นผู้เล่นโอเคหยอดไปตรงนี้กินเข้าไป4ตู้โง่โอเคเรียบร้อยมาครับใครที่บอกว่าสามารถสแกนใหญ่ได้ทุกทีไม่จริงนะครับบางตู้เท่านั้นเราก็จะได้รับบัตรโดยสารครับเป็นตั๋วเหรียญโดยสารเนาะเหรียญโดยสารทำไมเราได้เป็นเหรียญเยี่ยมไปเลยได้เป็นเหรียญฮะปกติเราได้เป็นบัตรไม่ใช่หรออ๋อน่าจะเป็นรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่อ้าวชิบหายละตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วครับใช่เราได้ตั๋วมาแล้วครับตั๋วไม่ใช่บัตรเป็นเหรียญเหรียญเหรียญคริปโตแล้วคริปโตคอนดิซี่แต่เหรียญคุณไปคุณหยอดไม่ได้ผมมือไม่ว่างครับตอนนี้เราต้องลงไปด้านล่างแล้วทีนี้ว่านี่คือบันไดสำหรับคนรักสุขภาพใช่บันไดคนรักสุขภาพซึ่งกูไม่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 พวกเราชาวบวมเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกนะโค้งไปเชื่อแบ็กรูมไม่มีใครเลยโอเคแล้ว Welcome to back room yeah Welcome to back room yeah ไปแล้วถึงเวลาเข้าไปแล้วหาที่นั่งนะนั่งกันแบบนี้นะพี่ตรงไหนตรงนี้ก็ได้อะเจอครับโอ้ในสุดลำบากบนนิดนึงเอาละครับทุกคนตอนนี้เราถึงสถานีพญาไทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปโรงแรมครับผมที่สังกัดได้เตรียมไว้แล้วก็เตรียมตัวอ่านสคริปต์แล้วก็เข้างานไปเดินทางไปโรงแรมกันเถอะรู้ครับหลังจากที่เราซื้อตั๋วใช่นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพราะที่ควรบอกว่าขึ้นมาไอ้ขึ้นเคหะตรงนี้ใช่ขึ้นเคหะก่อนเคหะโอเคใช่เราต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี่มันมีระหว่างบันไดรักสุขภาพกับบันไดโอเคไม่ต้องเลือกไม่ต้องคิดนี่ฮะบันไดรักสุขภาพไงใครเขารักสุขภาพกันล่ะตั้งแต่เราเข้ามาในโซนกรุงเทพนี่เรารู้สึกเหมือนเข้าเมืองไงไซเบอร์บักอยากจะบักโอ้การผจญภัยทำไมมันรู้สึกเหมือนเราจะได้ไปที่ไหนสักแห่งเลยอ่ะใช่เอาล่ะ32 บาทกี่เมตรวะปะไม่รู้เหมือนกันไซส์2 บาทนะพี่ใช่แน่นอนบอกว่าสี่แยกราชเทวีสี่แยกราชเทวีนี่ไงพี่นี่ไงWe'll be right back.
สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่ใช่กลับมานะหมายถึงไปแล้วใช่ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมกันแล้วนะครับชื่อว่าโรงแรมเอเชียกรุงเทพเขาไม่รับเขาไม่รับเงินโอนเก็บพุงหน่อยลูกเขาไม่รับเงินโอนนะครับเขารับแต่เงินสดนะครับปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะครับก็คือเราไม่มีเงินสดพอนะผมก็เลยต้องเดินประมาณสัก900เมตรเดิน900เมตรเลยเหรอเดิน1กิโลในทุ่งนาชิวมากแต่เดิน900เมตรในกรุงเทพเสี่ยงอันตรายใช่แน่นอนรอไฟแดงที่มันจะเดินข้ามมันนั่นอ่ะเดินข้ามทางไฟแดงกับไฟเขียวที่อาจจะใช้การไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่โคตรนานอ่ะยืนจนแห้งอ่ะกระเป๋าประมาณสัก20โลทำไมไม่ฝากกระเป๋าไอ้ดิบคิดไม่ทันคิดไม่ทันก็เดินไปนะครับแล้วก็ขากลับก็เรียกพี่วินกลับเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วจริงนั่นแหละครับใครจะมาพักพกเงินสดมาเยอะๆนะครับตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้นั่งพักเติม energy กันไปก่อนนะครับงานเริ่มวันที่23แต่เรามาก่อนไงพี่ใช่เรามาเซอร์วีนะครับแล้วใครทักมานี่เฮ้ยผมเองผมทักไปก่อนหน้านี้แล้วทำไมรู้สึกว่าเรามาก่อนเนี่ยมันจะนี่ยังวะเหนื่อยก็ค่าพักที่นี่นะครับ2คืนหมดไป 2,800 2,800 แล้วต่อไปก็เราก็ต้องเปลี่ยนห้องนะเพราะว่าเขาก็บอกให้มาพักตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเซอร์วีตรงที่ที่เราจะไปกันนะครับสำหรับงาน YouTube Gaming นะครับผมแล้วก็นัดเจอพวกพี่ฟรีก่อนนะโดยการขี่รถแบบพวกพี่ฟรีไปนะครับผมไม่พวกเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารู้สึกสนุกมากใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่มันประหยัดเงินด้วยจริงเอาจริงๆนะประหยัดเงินด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้ผมขอพักก่อนเดี๋ยวเปิดเลยเปิดผ้าม่านหน่อยนี่วิวอะไรโอ้โหมีแต่ตึกทั้งนั้นแล้วตอนนั้นก็เป็นรถไฟฟ้านะครับผมนี่รถไฟฟ้าตรงนี้เลยขึ้นง่ายไปง่ายนะครับเขาเน้นให้เราไปง่ายใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยที่เรามาอยู่แบบเนี้ยใช่ชีวิตคนกรุงชีวิตคนกรุงปกติอยู่แต่ไร่แต่นาเนาะพี่เนาะใช่มันรู้สึกว่าแล้วมันโอ้สระว่ายน้ำนี่ว่าพี่ทำไมผมรู้สึกว่าสระว่ายน้ำมันไม่ใช่สระว่ายน้ำหรอพี่โกหก นี่นะครับก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะครับใครจำตึกไหนได้บ้างนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกทีนะครับเผื่ออยู่ใกล้ๆผมเนาะแล้วก็ผมจะอยู่นี่ประมาณ3วันนะครับจนถึงวันที่24นะคลิปวล็อกนี้ก็น่าจะลงวันนี้แหละเออนะเนี่ยวันนี้วันไหนก็ไม่รู้นะครับผม แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวย์สยามพารากอนกันนะครับผมถ้าใครว่างนะครับก็อาจจะเห็นผมกระโดดโลดเต้นอยู่แถวๆKFC ก็ได้นะครับผมไปห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหรูหรานะครับผมเป็นลายไทยใช่ไหมพี่ลายดอกไม้ลายไทยอะไรเงี้ยเออก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสูบบุหรี่ก็ตรงนั้นแหละฮะตั้งแต่เรามาเรายังไม่ได้แบบทำการซีดีเขาแบบทุกครั้งที่คนที่จะมาใช่ใช่พี่ว่างั้นแหละอันนี้สองสามทีโพสโอ้โหทับก่อทับไม้แข็งชิบหายเลยก็นั่นแหละครับผมนี่ก็คือสำหรับห้องนะครับผมก็เราจะออกไปผจญภัยกันต่อนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูต่อพาร์ท2ที่บอกว่าไปเที่ยวนะครับผมก็นั่นแหละครับไปดูได้ที่ช่อง Easy Boy ได้เลยนะครับซึ่งลงคลิปไปแล้ว 5-6 วันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอินเสิร์ตนะครับซึ่งผมได้ไปเจอกับสังคมใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นสังคมชาวเกมและโอตาคุนะครับผมอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับผมที่เป็นศูนย์รวมโอตาคุเลยก็ว่าได้นะครับผมทั้งร้านหนังสือร้านเกมเครื่องเกมญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแปลกตาดีเอาล่ะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้